ันธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์ผู้ชายที่ทุกคนเห็นในคลิปเมื่อกี้ก็คือนายมนัสนันพันธุวงศ์ราชหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบเรียกก็คืออาจารย์แดงกีตาร์เขาเป็นใครเขาเป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะครับที่เล่นกีตาร์แนวโปรเกรสซีฟซึ่งเขาได้สั่งสอนคนเนี่ยให้เล่นกีตาร์แนวนี้ตามเขาก็เลยได้ชื่อว่าอาจารย์แดงกีตาร์ช่วงชีวิตหลังๆของเขาเขาได้ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายสิบปีจนเขาเนี่ยค้นพบธรรมะรูปแบบใหม่นั่นก็คือธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุพระอรหันต์หลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์แดงเนี่ยเขาบ้าเขาปัญญาอ่อนแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเหรียญมีสองด้านเสมอคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินคนเพียงด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวนะครับผมคิดว่าอาจารย์แดงเนี่ยเขาต้องการสอนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ว่าเราควรใส่ถุงยางทุกครั้งก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับถุยใช่เรื่องตลกมั้ยเนี่ยอันนี้เข้าเรื่องแล้วอันนี้เข้าเรื่องเลยก็คือผมคิดว่าอาจารย์แดงกีตาร์เนี่ยต้องการสอนเรื่องความคิดความคิดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งอย่างเช่นหมอนใบนี้นะครับท่านผู้ชมเรามองมันเนี่ยเราจะตัดสินว่ามันนุ่มมันมีลวดลายที่สวยเนี่ยความคิดตัดสินมันไปแล้วเราเห็นเราตัดสินมันไปเรียบร้อยแล้วฉันใดก็ฉันนั้นการบรรลุอรหันต์เนี่ยก็คือการทำความคิดให้ว่างเปล่ามองโลกตามความเป็นจริงและก็ปราศจากกิเลสสำหรับผมคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้สำหรับใครเนี่ยมีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมของอาจารย์แดงสามารถมาคอมเมนต์ใต้ช่องได้เลยนะครับและท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเป็นกำลังใจให้กับช่อง Normal Man ได้โดยการกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้มารับชมคลิปของช่องผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ